อย่าทำให้ใครรู้สึกอับอายเพราะคนอายอาจกลายเป็นคนเลวขึ้นมาได้อย่างนึกไม่ถึงถ้าต้องเลือกระหว่างการเป็นตัวตลกกับการเป็นคนเลวปากอาจบอกว่าขอเลือกเป็นตัวตลกดีกว่าแต่ข้อเท็จจริงก็คือหลายคนจะเลือกเป็นคนเลวดีกว่ายอมเป็นตัวตลกนักร้องระดับโลกอย่างจัสตินบีเบอร์เคยสารภาพว่าที่ชอบทำตัวหำๆออกสื่อก็เพราะไม่อยากเป็นตัวตลกหรือเป็นไอ้อ่อนตามใบหน้าดาวตลกชื่อก้องไทยเคยบอกว่าเขาทำตลกหารายได้แต่ถ้าอยู่นอกเวทีใครทำเหมือนเขาเป็นตัวตลกเขาก็มีสิทธิ์โชคหน้าได้เหมือนกันความรักหน้าอยากรักษาหน้าคือความรู้สึกอันเป็นตัวตั้งของคนเราหลายคนยอมฆ่าตัวตายดีกว่าทนอับอายขายหน้าหลายคนฆ่ากันตายเพียงเพราะทนเสียงหัวเราะเยาะของอีกฝ่ายไม่ไหวหลายคนเข้าสู่เส้นทางมิจฉาชีพก็เพราะอยากลบคำสุประมาทว่าไร้น้ำยาหาเงินไม่มีใครชอบความรู้สึกอับอายแต่มนุษย์ก็มีอารมณ์ดิบอยากพูดอยากประจานอยากทำให้คนบางคนได้อายได้ขายหน้าโดยไม่นึกว่าคนอายอาจกลายเป็นคนเลวที่ย้อนกลับมาทำอะไรเร็วๆใส่และยิ่งไม่เชื่อไม่ศรัทธาผลของกรรมว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องถูกกลั่นแกล้งให้อับอายบ้างเมื่อไหร่นึกสนุกอยากล้อเลียนใครให้แน่ใจเสียก่อนว่าเขาจะนึกสนุกตามแต่เมื่อใดหมั่นไส้หรือเจ็บแค้นใครยั้งปากยั้งใจให้ดีอย่าทำให้เขาอายเพราะน้ำเสียงหรือพฤติกรรมของคุณยามนั้นอาจน่าเกลียดพอจะกระตุ้นคนธรรมดาให้เปลี่ยนเป็นคนเลวขึ้นมาได้อย่างนึกไม่ถึงและที่สำคัญคุณมีแนวโน้มจะก่อกรรมหนักเหมือนขุดหลุมดักตัวเองไม่ช้าก็เร็วจะต้องตกไปอยู่ในสภาพทนยากไม่ต่างจากที่เคยทำไว้กับคนอื่นหมายเหตุผู้อ่านการลงโทษด้วยการทำให้เจ็บและการทำให้อายนั้นส่งผลเสียมากมายนะครับโดยเฉพาะกับเด็กและวัยรุ่นเขาถึงมีงานวิจัยระบุมาชัดนะครับว่าไม่ควรทำโทษเด็กด้วยการทำให้เจ็บตัวหรือทำให้อายซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนไทยอีกมากยังทำกันอยู่บางครั้งไม่ตีแต่ก็ด่าหรือประจานให้อายหลายครั้งก็เป็นการด่าด้วยอารมณ์กระแทกแดกดันไม่ใช่ด่าด้วยความรักความเมตตาหวังดีกับเขาจริงการทำโทษด้วยการประจานหน้าห้องหน้าเสาธงก็เป็นสิ่งทำร้ายจิตใจเขาได้มากบางครั้งเด็กอาจจะไม่แสดงออกแต่ก็ฝังใจส่งผลเสียมากมายการทำให้เจ็บกายส่งให้โตขึ้นมาเสพติดความรุนแรงเมื่อเห็นใครทำผิดก็อยากทำร้ายร่างกายเขาคนเราโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนั้นต้องการอยู่เหนือผู้อื่นต้องการโดดเด่นต้องการให้ดูดีทั้งนั้นการทำให้เจ็บใจทำให้อายการที่ต้องโดนบังคับตัดทรงผมที่ไม่ชอบหรือเป็นทรงที่ทำให้หน้าตาดูน่าเกลียดจะทำลายความรู้สึกมั่นใจความภูมิใจในตนซึ่งในที่สุดก็อาจประทุออกเป็นการเอาคืนสังคมและทำเรื่องที่ผิดได้หลายด้านโตขึ้นมาต้องพยายามหาทางทำอะไรก็ได้ให้ตนเองเด่นขึ้นมาจากคนอื่นทำเรื่องดีไม่ได้ก็ทำเรื่องร้ายทำอะไรไม่ได้ก็ข่มคนอื่นลับหลังข่มคนอื่นไม่ได้ก็ข่มคนในครอบครัวแม้แต่การพยายามอวดรวยให้ดูนะครับว่าเจตนาซื้อมาใช้เพื่อยกระดับให้คนอื่นมองตัวเองว่ารวยจะต่างกับคนที่ก็รวยจริงรวยแต่กำเนิดเขาซื้อเพราะว่าเหมาะสมกับฐานะและชอบสิ่งนั้นจริงคนที่รวยจริงรวยต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษนั้นแม้มีทรัพย์สินมากแค่ไหนก็จะไม่ใส่ใจเอามาโชว์หรือประคมตัวเองให้รกรุงรังด้วยทรัพย์สินหากไม่ใช่การออกงานจริงๆหลายเรื่องที่เป็นผลเสียในสังคมตอนนี้ก็เกิดจากระบบการศึกษาที่ยังล้าหลังอยู่นะครับเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายอย่างที่หลายครั้งหลายกรณีก็จะแสดงออกตอนโตเป็นปมทางใจที่สะสมไว้ตั้งแต่เด็ก
ซึ่งสิ่งที่เราต้องพัฒนากันอีกมากก็คือเรื่องจิตวิทยาการสอนและสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กมากกว่านี้การลงโทษด้วยการทำให้เจ็บหรือทำให้อายนั้นแม้แต่บางคนรักกันดีก็ยังต้องเลิกกันเพียงเพราะเจ็บตัวหรือเพราะถูกทำให้อายบางครั้งไม่ใช่ว่าทนได้แต่แค่อดทนไว้พอได้มีโอกาสเจอคนที่เอาใจเป็นทำให้เขารู้สึกเหนือกว่าความภูมิใจในตัวตนก็กลับมาแน่นอนว่ายอมเทใจไปให้คนใหม่ได้อย่างง่ายดายและเมื่อได้เทใจไปแล้วก็อาจยากที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมหลายครั้งนะครับที่คนมักตีโพยตีพายเมื่อเจอแฟนนอกใจแต่ไม่เคยสำรวจตัวเองเลยว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นตัวเองทำอะไรให้เขามีความสุขได้จริงบ้างของที่ดีจริงไม่มีใครโง่พอที่จะทิ้งไปได้นะครับสำหรับการทำโทษนั้นยังมีวิธีที่ดีกว่านั้นอีกหลายอย่างเช่นการลงโทษโดยให้ไปทำกิจกรรมบุญหรือกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลให้ทำความดีทดแทนความดีที่เขาได้ทำนั้นจะส่งให้เกิดความภูมิใจในตนเองซึ่งมีงานทดลองระบุชัดว่าการตีหรือการทำให้อายนั้นสู้การลงโทษด้วยการให้เด็กไปทำความดีไม่ได้เลยก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ